นี่ติดตามไทยบันเทิงนะคะคุณกันดาพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดของงานเทศกาลที่ชื่อว่าเรื่องของคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยสื่อถึงอะไรคะค่ะเรื่องนี้นะคะจะพาไปให้ชมทุกมิติของความเป็นคนเลยค่ะทั้งมุมมองความคิดนะคะรวมถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของมนุษย์ค่ะถ่ายทอดผ่านรูปแบบที่แตกต่างกันไปของผลงานนะคะไม่เพียงโดดเด่นค่ะด้วยความสวยงามนะคะแต่ว่าศิลปะประติมากรรมของศิลปินช่างไม้ก็ยังเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยและความตั้งใจค่ะในการที่จะรับใช้สังคมผลงานสะท้อนความเป็นคนกว่า70ชิ้นนะคะที่สร้างสรรค์โดยสายญาติเสมาเงินนำมาจัดแสดงในนิทรรศการประติมากรรมเรื่องของคนค่ะท่ามกลางน้ำที่ท่วมพื้นโลกไปกว่าครึ่งอาจดูหมดหนทางจะเอาชีวิตรอดหากแต่ยังมีต้นไม้ยืนต้นเป็นแก่นให้มนุษย์ยึดและช่วยเหลือกันและกันต่อไปได้ผลงานที่ทำจากวัสดุไม้และโลหะธรรมชาติคนธรรมชาติหนึ่งในศิลปะงานไม้กว่า70ชิ้นที่สายญาติเสมาเงินศิลปินศิลปาธรกิติคุณสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ประจำปี2551ใช้เวลากว่า2ปีในการสร้างงานจากประสบการณ์จริงหลังเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปีก่อนสะท้อนความเป็นคนที่เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งบนโลกจัดแสดงในนิทรรศการประติมากรรมเรื่องของคนคำว่าคนเนี่ยมันกว้างมากแต่เราจะทำให้มันกระชับขึ้นโดยเอาแง่เอามุมของมุมที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเอามาใช้ในงานแล้วก็เอาคติธรรมคติสุภาษิตต่างๆของสิ่งที่เกิดกับคนเนี่ยเอามาใช้ก็หยิบยกบางอย่างให้มันมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องของนามธรรมก็ต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากไม่เพียงหยิบข้อคิดใกล้ตัวเรื่องความรักและการอยู่ร่วมกันมานำเสนอผ่านงานไม้สายญาติเสมาเงินยังตั้งใจเปลี่ยนจากการสร้างประติมากรรมชิ้นใหญ่แนวถนัดมาเป็นประติมากรรมตั้งโต๊ะหรือ table top ที่มีขนาดกระทัดรัดราคาไม่สูงนักเพื่อให้ผู้ชมเข้าใกล้ศิลปะมากขึ้นไม่ต่างจากเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านชิ้นงานที่จัดวางได้ทุกที่ยังช่วยสื่อความหมายที่ศิลปินแฝงไว้ถือเป็นการใช้งานศิลปะรับใช้สังคมในมุมมองของศิลปินช่างไม้วัย67ปีผู้นี้อย่างงานของอาจารย์สายญาตินะคะจะมีชิ้นมหึมาติดตั้งอยู่กลางห้องโถงของโรงแรมหรือว่าวันนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งโดยขนาดก็น่าเอ็นดูแล้วพอไปดูเนื้อหาของแต่ละชิ้นก็จะเป็นเรื่องของคนบางชิ้นก็เป็นความรู้สึกที่ใกล้ตัวเรามากอะค่ะเช่นเรื่องระหว่างพ่อลูกหรือคนสองคนที่มีลูกดิ่งแกว่งอยู่ตรงกลางแทนหัวใจก็คือสมดุลชีวิตอาจารย์สายญาติกับผมนะทำไม้ให้มีชีวิตเหมือนกันผมนะเอาชีวิตผ่านไม้ให้มีเสียงเป็นเสียงดนตรีเป็นเสียงแห่งชีวิตของผมส่วนอาจารย์สายญาตินั้นเอาชีวิตมาใส่ไม้เห็นไหมจำลองชีวิตมาใส่ไม้เลยการเรียนรู้เรื่องราวของคนผ่านผลงานศิลปะหลายชิ้นที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชั้นครูนอกจากสะท้อนความเป็นไปในสังคมปัจจุบันยังกระตุ้นให้เกิดการตีความและนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ลืมเรื่องการเอื้ออาทรต่อกันนิทรรศการประติมากรรมเรื่องของคนจะแสดงที่หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูนสุขุมวิทซอย1ถึงวันที่18พฤศจิกายน